ับผมท้ายที่สุดครับสเปอร์ก็แพ้ต่อฟูลแลมไปอย่างพลิกล็อกนะครับ0-1ถามทัศนะและมุมมองครับของแฟนสเปอร์ท่านนี้เขาบอกว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังครับเกมรุกของสเปอร์เล่นไม่ดีเลยครับอเดปยอไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับทีมจิมเมเดโฟครับสร้างโอกาสได้ 2-3 ครั้งแต่ก็ไม่มีสกอร์เกิดขึ้นการขาดแอรอนเลนนอนครับถือว่าเสียหายอย่างชัดเจนครับสเปอร์ไม่มีลูกเล่นลูกอันตรายในเรื่องของการขึ้นเกมทั้งปีครับเจเรดเบลก็เงียบเกินไปนะครับก็คือว่าสรุปแล้วสเปอร์เล่นไม่ดีครับตลอดทั้งเกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะครับถามว่ามีโอกาสไปเล่นชมรองไหมครับในฤดูกาลหน้าเขาบอกว่า 50-50 ครับแต่ในท้ายที่สุดครับสเปอร์ก็ยังคงจะสู้ต่อไปนะครับจนกระทั่งเกมสุดท้ายครับ